หนังสัปเหร่อคืออะไรหนังสัปเหร่อคือหนังเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าฉายแล้วกำลังโกยรายได้อาจจะทะยานไปถึง500ล้านบาทเลยด้วยซ้ำกำลังหายใจรถต้นคอพี่มากพระโขนงเฉพาะรายได้ในกทม.นะคือเป็นภาพตอนที่เจ้าตัวขึ้นไปประกาศจุดยืนชู3นิ้วชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารคุณเองก็เคยชู3นิ้วอ่ะคุณประสบความสำเร็จได้โดยมีสลิ่มเนี่ยไปสนับสนุนคุณด้วยภูมิใจไทยเนี่ยได้ไปชมไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะเน้นในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้ให้กับประเทศให้กับชาวบ้านแล้วก็อยากให้มองย้อนกลับไปว่าเคยถูกปลุกปั่นไว้ว่ายังไงแล้วมันไม่จริงยังไงคือหนังที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องสัปเหร่อค่ะและตอนนี้ก็มีการขุดนะปูมหลังความคิดทางการเมืองของผู้กำกับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะนำเสนอแต่ประเด็นสาระหลักที่เราอยากจะสื่อสารคืออะไรหนังสัปเหร่อคืออะไรนะหนังสัปเหร่อคือหนังเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าฉายแล้วกำลังโกยรายได้นะเก่งกันว่าอาจจะทะยานไปถึง500ล้านบาทเลยด้วยซ้ำตอนนี้ก็ผ่าน400ล้านบาทเข้าไปแล้วะนะคือเป็นหนังเรื่องนึงในซีรีส์ไทยบ้านเดอะซีรีส์คือเขามีการทำหนังท้องเรื่องเดียวกันเนี่ยนะแต่เส้นเรื่องอื่นๆเนี่ยมาแล้วหลายเรื่องอยู่ใน Netflix นะแล้วก็มาออกทีวีแล้วหลายเรื่องเหมือนกันนอกจากสัปเหร่อไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่เขาเรียกกันเนี่ยคือกลุ่มนักแสดงเดียวกันตัวละครเดียวกันนะแต่ก็เอามาแตกย่อยนะเห็นไหม อันนี้ไทยบ้านเดอะซีรีส์2นะเป็นเรื่องราวในชนบทอีสานคุยภาษาอีสานสะท้อนวิถีชีวิตคนอีสานแล้วเล่นแบบให้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องกึ่งๆสารคดีอ่ะพูดแบบบ้านๆมุกแบบบ้านๆนะแต่มันสะท้อนนะมีทั้งความเจ็บแสบมีทั้งความลึกซึ้งมีทั้งความตลกนะอันนี้ไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 ไทยบ้านจากใจผู้สาวคนนี้ BNK 48นะแล้วก็ไทยบ้านเดอะซีรีส์หมอปลาวานก็จะมีแตกย่อยไปตามตัวละครที่เฮ้ยน่าสนใจมี FC ติดตามอย่างหมอปลาวานนี่คือตัวละครหนึ่งแล้วก็มาเป็นหนังใหญ่นะก็คือสัปเหร่อที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้นะซึ่งในจักรวาลเขาเรียกว่าจักรวาลของไทยบ้านเนี่ยก็จะมีหนังเหล่านี้นะซึ่งถ้าย้อนกลับไป10อันดับหนังทำรายได้ตลอดการหนังไทยนะหนังสัปเหร่อที่กำกับโดยต้องเตทิติศรีนวลเนี่ยนะฉายมา18วันทำรายได้ไปแล้วเนี่ยนะกว่า500ล้านบาทนะอันดับหนึ่งเนี่ยพี่มากพระโขนงนะ559ล้านเฉพาะในกรุงเทพนะฮะแต่ถ้าทั่วประเทศเนี่ยน่าจะเป็นพันล้านนะอันดับสองนี่คือสถิติตลอดการนะฮะหนังไทย I-Fi Thank You Love You นะอันนี้330ล้านบาทปี2557นะส่วนพี่มากพระโขนงเนี่ย2556ย้อนไป10ปีอะค่ะสุริโยไทยย้อนไปอีก10ปีปี2544ฮะมาอันดับ3 324ล้านบาทเนี่ยแล้วก็อันดับ4ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค1องค์ประกันหงสาปี50นะฮะ236ล้านบาทค่ะแล้วก็ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค2ประกาศอิสรภาพปี50รายได้216ล้านบาทนะแล้วก็อันดับ6ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค5ยุทธหัตถีปี2557รายได้206ล้านบาทแล้วก็ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค3ยุทธนาวีปี54รายได้202ล้านตามมาด้วยต้มยำกุ้งตรงโน้นแหละครับปี48นู่นน่ะ183ล้านบุพเพสันนิวาส2ปี65 170ล้านนะแล้วก็นาคี2ปี61161ล้านนะอันดับหนึ่งคือพี่มากพระโขนงซึ่งตามข้อมูลสถิติณขณะนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าหนังเรื่องสัปเหร่อกำลังหายใจรถต้นคอพี่มากพระโขนงเพราะฉายได้แค่ประมาณ18วันเองนะแล้วก็นี่เฉพาะรายได้ในกทม.นะถ้าเป็นทั่วประเทศนี่ก็จะมากกว่านั้นนะแล้วหนังเรื่องนี้คนที่เป็นนักแสดงคือใครแล้วจุดขายมันคืออะไรที่เขาฮือฮาเพราะ1ไม่ได้มีสเปเชียลเอฟเฟคอลังการใหญ่โตไม่มีดาราดัง
ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แม่เหล็กนะผู้กำกับก็ไม่ใช่ผู้กำกับมือทองที่มีประวัติผลงานยาวนานเรื่องทำเงินนะแต่นี่คือกลุ่มนักแสดงฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนี่คือวันที่ไปเปิดตัวนะนี่เรียกว่าพระเอกก็ว่าได้นะกลุ่มนี้นะเป็นนักแสดงนะเอกเรื่องเลยนะก็คือคนที่ไม่ได้มีผลงานที่ทำเงินนะนะแต่คนเหล่านี้เล่นพูดเป็นภาษาอีสานแล้วทำให้ชาวบ้านเชื่อจริงว่าเฮ้ยมันคือสังคมชาวบ้านจริงๆไงก็เลยเหมาะกับเรื่องนี้เลยนะนี่ส่วนพ่วงกับคือใครพ่วงกับก็คนนี้ฮะต้องเตเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคลิปในไทยบ้านทิกตอกนะอันนี้กินซอยจุคือเป็นคนบ้านๆไงบ้านๆเลยนะเป็นคนบ้านๆพรีเซนต์แบบบ้านๆนะนี่คือพุ่มกับหนังนะอันนี้ซอยจุใช่ไหมนะเขาเรียกอันนี้ไม่ซอยเลยนะฮะอันนี้เนื้อจุอันนี้จุแล้วกัดนะกัดจุแล้วกัดนะนะบุคลิกบ้านๆนะพุ่มกับชื่อต้องเตค่ะนะซึ่งกำลังดังมากตอนนี้พุ่มกับก็ไม่ดังนักแสดงก็ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ท้องเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากมายวิจิตรพิสดารไม่มีนะไม่ใช่แบบหนังย้อนยุคแบบสมเด็จพระนเรศวรอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่ไซไฟไม่อะไรเลยไม่ใช่บู๊ล้างผลาญไม่ใช่นะเป็นเรื่องราวในชนบทภาคอีสานแต่ว่าเป็นชนบทที่สัมผัสได้จับต้องได้มีอยู่จริงในปัจจุบันนะแล้วก็นำเสนอเรื่องมีกลิ่นอายของผีแต่ไม่ใช่เรื่องผีซะทีเดียวนะเป็นเรื่องที่สะท้อนนะชีวิตคนในชนบทอะมีรักมีพบมีจากมีความตายนะมีความฝันมีความสำเร็จมีความรักในซีรีส์ไทยบ้านก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้นะพอหนังเริ่มดังเนี่ยผู้กับก็ถูกย้อนสอนกลับไปทีนี้นะผู้กับคือคนนี้คนที่กินซอยจุ๊บเมื่อกี้นี้มีการแชร์ภาพภาพนี้กันในโลกออนไลน์คือเป็นภาพตอนที่เจ้าตัวขึ้นไปประกาศจุดยืนชู3นิ้วนะแล้วจะเห็นได้ว่าที่ป้ายที่แขวนนะที่แขวนอยู่เนี่ยนะก็ชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารต่อต้านเผด็จการนะชู3นิ้วในเนี่ยรวมพลนะต่อต้านเผด็จการค่ะนะที่เจ้าตัวเนี่ยเคยแสดงจุดยืนทางการเมืองนะนี่ทั้งหมดนี้เราเอามาเล่าให้ฟังเพื่อจะบอกว่าอะไรทีนี้นะผมกำลังจะบอกว่าคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้จำนวนมหาศาลเลยที่ไปดูแล้วทำให้ได้เงิน500ล้านเนี่ยนะในจำนวนนั้นเนี่ยจำนวนมากเลยคือคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นสลิ่มแต่เพราะอะไรยังดูอ่ะเพราะเขาแยกแยะได้เขาดูที่งานเขาไม่ได้ดูที่จุดยืนของคนที่เรากำลังจะเล่าคืออะไรถ้าคุณย้อนกลับไปตอนที่ลูกสาวของพี่ตั้วสรัญญูเข้าสู่วงการบันเทิงไม่ได้เอาจุดยืนทางการเมืองมาด้วยเลยแต่เขาถูกกระทำยังไงกับพวกที่เรียกตัวเองว่าพวกสามนิ้ว อยากให้กลับไปคิดด้วยหัวใจความเป็นเพื่อนร่วมชาติกันเขาเจอกับอะไรมหาศาลจนชีวิตเซไปเลยแล้ววันนี้คนที่ชูสามนิ้วประกาศตัวอยู่บนเวทีทำงานออกมาแล้วเป็นงานที่คนจำนวนมากชอบนะแล้วประสบความสำเร็จเราไม่นำเรื่องนี้มาปั่นเพื่อไปต่อต้านเลยแม้แต่นิดเดียวที่เรานำเสนอทั้งหมดเนี่ยคืออยากจะบอกให้ทะลุสีที่ถูกตราหน้ากันว่าให้ไปดูที่ผลงานเถอะตราบใดที่ในงานไม่ได้มีการชูความเชื่อของคุณที่จะมาทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยค่ะผมย้ำนะว่าคนจำนวนมากที่ไปเติมเงินให้เกิน500ล้านเนี่ยสลิ่มทั้งนั้นแล้วมีใจกว้างพอที่จะเฮ้ยชีวิตพี่น้องคนอีสานบ้านเฮามวนอีหลีได้นี่มันมีคนแบบนี้อยู่เยอะจริงๆอย่าให้เรื่องพวกนี้มันมาหลอกเราให้แตกแยกกันต่อไปอีกเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นใน Facebook ของหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยได้เคยเขียนถึงซีรีส์ไทยบ้านเนี่ยนะพูดถึงหนังสัปเหร่อตอนนั้นได้ประมาณ100ล้านหนุ่มเมืองจันทร์เขียนว่าพลังคนอีสานแต่ประเด็นที่เขาหยิบขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือภาพนี้นะที่เห็นอยู่เนี่ยคือโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคนนี้เป็นอดีตส.ส.ศรีสะเกษนะอันนี้คือภูมิใจไทยนะค่ะ
ะเป็นคนที่เข้าไปสนับสนุนทีมงานทีมเนี้ยที่ทำไทยบ้านเนี่ยตั้งแต่เรื่องแรกตั้งแต่ไม่มีทีท่าอะไรเลยว่าจะไปรอดว่าจะดังเขาไปสนับสนุนตั้งแต่แรกเลยหนุ่มเมืองจันทร์นะเขียนนะนะซึ่งเป็นนักเขียนในดวงใจของ3นิ้วหลายๆคนรวมถึงคนเสื้อแดงหลายๆคนด้วยนะต้องสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอดีตส.ส.ศรีสะเกษปัจจุบันอยู่ภูมิใจไทยนี่แหละเขาไปสนับสนุนตั้งแต่แรกเลยคุณหนุ่มเมืองจันทร์เคยไปสัมภาษณ์นะแล้วบอกว่าหนังเรื่องนี้มาจากกลุ่มเด็กศรีสะเกษอยากจะสนับสนุนมาหาโต้งมาขอทุนทำหนังนะเขาเลยบอกได้เลยไทยบ้านเดอะซีรีส์จึงเกิดขึ้นมาด้วยเงื่อนไขเดียวของโต้งนะคืออะไรหนังต้องมีสถานที่สำคัญของศรีสะเกษเท่านั้นเองหลังจากนั้นคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณไปเลยในฐานะคนรุ่นใหม่ไม่มองด้วยว่าอุดมการณ์คุณเป็นยังไงคุณจะมีกี่นิ้วไม่เกี่ยวเงื่อนไขมีแค่มีสถานที่สำคัญของจังหวัดนั่นคือไทยบ้านเดอะซีรีส์เรื่องแรกเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นซีรีส์อย่างที่เรานำเสนอแล้วกลายมาเป็นหนังใหญ่500ล้านโดยที่พ่วงกับนะต้องเตเนี่ยคือคนที่ขึ้นเวที3นิ้วแต่เมื่อคุณไม่ได้เอาอุดมการณ์มาใส่อาจจะมีท้ายเรื่องนิดหน่อยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาหลักคุณก็ประสบความสำเร็จได้เนี่ยแล้วใครที่ไปป้อนข้อมูลคุณว่าสังคมเนี้ยมันถูกครอบมันถูกกดมันถูกทำให้ไม่เท่าเทียมกันคนมีความสามารถประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกเพราะมันมีศักดินาคุณพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองแล้วนี่คุณเองก็เคยชู3นิ้วอ่ะคุณประสบความสำเร็จได้โดยมีสลิ่มเนี่ยไปสนับสนุนคุณด้วยดูกันที่ความสามารถแล้วทำงานที่เป็นงานแบบนี้กันจริงๆไม่ใช่งานที่พยายามยัดเยียดอุดมการณ์3นิ้วแซะสถาบันเหมือนบางกลุ่มซึ่งก็เห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไปไม่ได้นะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นการยื่นมือออกไปนะพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงหนังเรื่องสัปเหร่อด้วยฮะแล้วก็เปิดเผยว่าวันนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะนัดส.ส.ไปดูหนังเรื่องนี้ไปฟังเหตุผลจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผู้อำนวยการสร้างก็เป็นท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาท่านก็เน้นในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ท่านก็อยากจะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ไปชมแล้วก็จะได้ไปขยายผลในการที่จะคิดไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะเน้นในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้ให้กับประเทศให้กับชาวบ้านนะครับไม่เกี่ยวของใครสนใจก็ไปดูก็นี่ก็ไปดูไม่ใช่ไปดูฟรีนะก็ต้องไปซื้อตั๋วซื้ออะไรกันแต่ว่าเขาเน้นให้สสเนี่ยได้ไปชมภาพยนตร์อย่างกระทรวงไหนที่อยู่ในไทยดูว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้ก็เป็นอย่างนั้นครับวันนี้ท่านนายกท่านก็เน้นเรื่องให้ทุกกระทรวงเนี่ยไปหายุทธศาสตร์ในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเรามันก็เป็นประเทศที่มีพื้นฐานมีโครงสร้างที่ดีสำหรับการทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยได้เป็นโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปผู้อำนวยการหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังบอกด้วยนะฮะหนังเรื่องนี้คือตัวอย่างความสำเร็จจากการนำเสนอสิ่งที่เป็นวิถีของชาวบ้านหลายสิ่งย้ายดังเราเคยสงสัยหนังเรื่องนี้เฉลยเอาไว้เลยแง่คิดเรื่องชีวิตครอบครัวความรักนะให้เราเห็นวิถีไทยสไตล์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอันนี้เป็นวิถีของพี่น้องทางอีสานต่างก็มีเสน่ห์ทั้งนั้นไม่ต้องไปทำตามแบบใครเลยภูมิใจในความเป็นเรานี่เองดีที่สุดต้องชื่นชมคนนำเสนอที่ภูมิใจในวิถีของตัวเองรากเหง้าของตัวเองกล้านำเสนออย่างตรงไปตรงมาแล้วมันกินใจมีดีโชว์แล้วภูมิใจกล้าโชว์อย่าไปมองว่าเราด้อยกว่าเขาเราอ่อนกว่าเขาเด็ดขาดของไทยๆสินค้าไทยฝีมือคนไทยมั่นใจไม่แพ้ใครในโลกแล้วคุณอทินก็บอกว่าอย่างโอท็อปนี่นะผ้าไทยผมก็ใส่นะแล้วหลายๆอย่างอาหารการกินนะก็
็อยู่ในวิถีของเราเราภูมิใจเรากล้าเราไม่เห็นต้องอายอะไรเลยนะฮะแล้วก็พูดถึงหนังเรื่องนี้นะว่าก็เป็นหนังที่ออกมาเนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ได้กำไรแต่ขาดทุนแต่วิถีที่เขานำเสนอเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วที่นำเสนอออกมาแล้วยิ่งประสบความสำเร็จยิ่งดีไปใหญ่นะฮะอันนี้คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะคืออันนี้ไม่ใช่อยู่ๆก็กระโดดขึ้นมาแล้วมาโหนหนังไม่ใช่เพราะว่าอดีตส.ส.เนี่ยเป็นคนที่ไปหนุนตั้งแต่แรกเป็นคนผลักดันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกยังเป็นวิถียังเป็นไทยบ้านซีรีส์อยู่เลยนะอันนี้เป็นประเด็นร้อนที่สุดตอนนี้เรื่องของหนังสัปเหร่อผมยังไม่ได้ดูนะนี่ก็ยังไม่ได้คุณหมิวไม่รู้ดูยังยังเลยค่ะนะถ้าใครสนใจก็ไปดูหรือถ้าใครจะรอดูจะไปฉาย Netflix ป่ะผมก็ไม่รู้นะนะแต่ก็ไปอุดหนุนนะถ้าใครอยากจะอุดหนุนนะเว้นแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกใจก็สุดแท้แต่ท่านแต่เราก็นำเสนอให้เห็นว่าอีกมุมนึงคือเขาก็ประสบความสำเร็จได้แล้วก็ไม่เห็นว่าไปเกี่ยวข้องกับแนวคิดจุดยืนทางการเมืองตราบใดที่คุณไม่ได้ใส่เข้าไปแบบยัดเยียดก็ประสบความสำเร็จได้แล้วก็อยากให้มองย้อนกลับไปว่าเคยถูกปลุกปั่นไว้ว่ายังไงแล้วมันไม่จริงยังไงนะแล้วก็ควรจะใช้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยช่วยขับเคลื่อนบ้านเมืองกันต่อดีกว่า